อยากรู้หัวอกคนเป็นพ่อที่มีลูกผู้หญิงว่าคิดแบบไหนครูสลาคุณวุฒิปรมาจารย์แห่งวงการลูกทุ่งอีสานควงลูกสาวคนเล็กอย่างแพรวาคุณวุฒิมาเปิดหัวใจคนเป็นพ่อที่มีลูกผู้หญิงต้องเข้มงวดกับลูกเบอร์ไหนคำแรกตอบเร็วใจร้าวกับลูกสาวเรื่องไหนถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาเป็นช่วงที่พ่อกำลังมาสู้กับการเป็นนักแต่งนักร้องนะฮะไม่ค่อยได้อยู่กับเขาเลยทีนี้ก็เลยถามลูกคิดถึงพ่อไหมลูกเขาบอกว่าชินแล้วมั้งเกิดเป็นลูกครูสลาต้องวางตัวยังไงเราก็รู้ว่าเราต้องระวังตัวหรือต้องป้องกันตัวเองแบบไหนคือต้องวางตัวดีๆใช่ใช่ตอบดีนะตอบดีตอบสาวรับภาพการได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อความเป็นลูกการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวซึ่งความสุขตรงนี้แหละบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันได้กับท่านผู้ชมครับแอบเซ็งจัดงานแต่งให้ลูกแล้วแต่ทำไมไม่ยอมมีหลานให้สักทีสาดีไหมสาก็ได้สารภาพไหมครับเป็นพ่อบ้านๆที่มือชอบจกปลาร้าแต่หูฟังเพลงอินเตอร์ล่าสุดฟังศิลปินใครครับก็แบ็คพิงอยู่เป็นลูกเผลอลบไฟล์เพลงที่นั่งแต่งมาทั้งคืนจะต่อว่าลูกด้วยประโยคว่าอะไรฮะใช่หรือไม่ครูชอบคำถามที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากหวนคืนไปสู่จุดไหนของตัวเองอยากย้อนเวลากลับไปในวันที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเลิกเรียนแต่ละวันนี่ไม่มีทางไปได้รับลูกเหมือนคนอื่นเลยวันนั้นเขาดีใจมากแสดงว่าในวันที่เราไม่ได้มารับลูกเขาจะเหงามากเข้าใจทุกอย่างนะคะก็มันขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเจือเสียงสะเทือน